คณะกรรมการมูลนิธิท่านวามหาราชคณะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมดร.พันยศอัครอมรพงศ์ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อวิทยุมูลนิธิ5ธันวามหาราชและในนามของเรดิโอเคผู้ผลิตรายการวิทยุอย่างโอเคลูกทุ่งคลื่นเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีเครือข่ายกว่า60สถานีทั่วประเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานพร้อมเหล่าศิลปินนักร้องลูกทุ่งรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งพร้อมกันอยู่ณมณฑลพิธีแห่งนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตโอเคลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2559ในวันนี้เนื่องด้วยพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษามูลนิธิ5ธันวามหาราชบริษัทไทยเฮลท์จำกัดและโอเคลูกทุ่งได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตโอเคลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีตอนลูกทุ่งวรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ท่านดร.พันยศอัครอมรพงศ์ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดดนตรีโอเคลูกทุ่งพร้อมทั้งเครือข่ายวิทยุในการประชาสัมพันธ์อีก 70-80 สถานีดังที่ได้กล่าวรายงานมาแล้วข้างต้นผมและคุณธนัทเที่ยวชาญอักษรประธานจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ5ธันวามหาราชอันประกอบด้วยท่านรองประกอบด้วยท่านรองกรรมการมูลนิธิ5ธันวามหาราชพลเรือเอกเรืองฤทธิ์และท่านเลขาธิการมูลนิธิ5ธันวามหาราชพันเอกพิเศษหญิงด็อกเตอร์อังคณาสุเมธสุทธิกุลพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องที่ได้ปรากฏอยู่บนเวทีแห่งนี้มีความรู้สึกยินดีและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ด็อกเตอร์พันยศอัครอมรพงศ์ได้กรุณาจัดการแสดงดนตรีโอเคลูกทุ่งพร้อมทั้งได้มีการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ชมการแสดงของนักศึกษาระดับอนุบาลประถมมัธยมเป็นจำนวนมากมายโดยเฉพาะเครื่องดนตรีไทยซึ่งเรียกว่าขิมนั้นมีจำนวนถึงร่วม70ขิมจึงเป็นสิ่งที่อนุรักษ์และเสริมโสมวัฒนธรรมไทยอย่างดียิ่งในนามของมูลนิธิ5ธันวามหาราชและผู้เกี่ยวข้องทุกคนขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาจัดงานในครั้งนี้และเพื่อให้การเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติขึ้นผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ได้กรุณายืนขึ้นและโปรดเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญสามครั้งพร้อมกับกับผมดังต่อไปนี้3 2 1ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านดร.ขวัญแก้วนะครับประธาน